สวัสดีค่ะมณิตากับสิมาวางให้ฟังนะว่าการใช้ชีวิตเนาะอยู่เมืองนอกกับอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกมันบ่ได้สบายก็อยู่บ้านเฮาเด้อค่ะบ้านเฮามีหยังก็กินน้ำกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเบิดทุกคนบ่ว่าสิเขาเป็นไผเฮาก็เอิ้นลุงป้าน้าอาเอิ้นอายเอิ้นน้องได้เบิดเลยบ่ว่าสิอยากกินหยังเนาะถ้าบ่ไปเก็บไว้ในหัวในสวนก็ซื้อเอาหามบาท10บาทก็ได้กินอาหารสำเร็จ100 200อุ๊ยได้บักหลายอย่างนึงกินอยู่ร้านอาหารบ้านเฮา 1,000 เต็มโต๊ะอยู่นี่บ่เด้อค่ะอยากไปไสก่ะเขาจะเป็นไผบ่ได้ก็แค่ฮัลโหลแล้วก็ยิ้มแค่นั้นถ้าสิซื้อหยังก็บ่แม่นถึงๆนะครับแพงสิไปซื้อผักโหระพากรัมนึงน่ะ200นะจ๊ะนิดเดียวซื้อมาเฮ็ดหยังล่ะอยากก็อดเอามานี่เว้าเรื่องความกินความอยากมันก็บ่ได้อยู่สุขสบายคือบ้านเฮาการใช้ชีวิต1ซื้อก็ได้กินก็ได้ไปกินอยู่ร้านอาหารก็ได้แต่ว่าถ้าเฮาไปกินซุมือไปกินทุกมืออีหลีเฮาสิเอาเงินอยู่ไสไปเก็บอันนี้กินเทื่อนึงบ่ได้จ่ายทีละพันนะคะคําว่าครอบครัวนึงคือซ้ําครอบครัวตานี่มีอยู่ลูก4คนแล้วก็ตาแล้วก็ผัวนี่อยู่กันหา6คนนี่กินเทื่อนึงนี่เบิดหา 6,000 4 5,000ยังบ่กินหลายกินคนละจานกะ 2,000 2,000 กว่าประมาณนี้สิกินให้หยังเก็บไว้บ่ดีกว่าบ่เงินเป็นอย่างที่เมืองนอกต้องเฮ็ดต้องหาเองใช่ว่าไปเป็นเมียฝรั่งคือบ่ได้อยู่สบายบ่ได้สบายเด้อค่ะบ่มีเมียฝรั่งคนใดมาอยู่เมืองนอกแล้วเขาสบายนะเห็นเขาไปอยู่เมืองไทยใส่เงินฟุ่มเฟือยใส่เงินเฮ็ดโตลูละเพราะว่าเขาลำบากนะจ๊ะมาอยู่เมืองนอกนี่ลำบากแห้งเด้อต้องหาต้องเฮ็ดเงินนี่บ่ได้ว่ารอหาใส่กับผัวตลอดนะเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกเขาเฮ็ดเองหาเองไปทำงานเองนะคะบ่ได้ว่าอุ๊ยเป็นเมียฝรั่งต้องอยู่สบายอยู่สุขสบายบ่แม่นนะคะคิดผิดถ้าใครอยากได้ผัวฝรั่งล่ะคิดว่าผัวฝรั่งด้วยมันสิหาเหลี่ยงหาเกลือมันหาเหลี่ยงอีหลีค่ะแต่ว่าต้องหาเหลี่ยงตะคองนำสิท่าอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดบ่ไหวนะคะเป็นยังไปอยู่เมืองไทยคือต้องใช้ชีวิตให้สบายเพราะว่าอยู่นี่เขาก็ลำบากแค่เนาะการกินการอยู่การใช้ชีวิตงานการต้องทำเป็นยังต้องทำกับเขาเองเป็นยังต้องเฮ็ดกับเขาเองเป็นยังต้องเฮ็ดตัวให้ลำบากไม่ได้ลำบากนะคะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดเป็นยังว่าอยู่เมืองไทยคือบ่เฮ็ดคือใช้เงินมาลาซาใส่ก็มันบ่ได้เปลืองมันก็ใส่ได้มันก็พอใส่ได้มันก็พอได้ใส่100 200 1,000 2,000 อยู่บ้านเฮามันก็ถือว่าหลายแต่อยู่นี่มันบ่ได้มีอีหยังหลายเลยเพื่อสิหาได้แต่ละบาทมันก็หายากมาอยู่จังซี่ต้องเฮ็ดเองต้องเฮ็ดได้ต้องเฮ็ดเป็นต้องเอาตัวรอดเอาตัวรอดก็บ่แม่นว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นบ่ได้ว่าไปทำลายผู้อื่นต้องไปเหยียบหัวผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดมันบ่แม่นนะคะเอาตัวรอดคือใช้ชีวิตเป็นทำอาหารกินเป็นเฮ็ดกับเขาเป็นเฮ็ดอาหารเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวตะคองได้อยู่กับผัวก็อยู่ไปเขาว่า1อยู่นํากันก็เพราะความรักความสงสารความเข้าใจความเชื่อใจเขายังอยู่นํากันได้นะคะฝากบอกนําว่าผู้ใดที่อยากมีผัวฝรั่งรวยๆที่อยากมีผัวฝรั่งคิดว่าเขาสิหาเลี้ยงตะคองน่ะที่คิดว่าจะคล้องสิได้อยู่สบายน่ะคิดผิดนะคะมันนี่มาแบบแม่บ้านเลยนะมาเอาสู่ฟังว่าวกไปวนมาแน่ว่าบ่ทันเบิดแน่แต่ก็อยากว่าให้ฟังอยากว่าให้ได้ยินเนาะสิได้เข้าใจกันแน่นะคะฮู้แล้วก็ดีถ้าบ่เว้าเลยก็สิบ่ฮู้มื้อนี้ก็มาบ่งามดอกพวกปกติก็บ่งามว่าซั่นนี่ล่ะค่ะบ๊ายบาย